ือเป็นร้านอาหารที่เราต้องการที่จะครีเอทร้านอาหารนะคะแล้วก็เข้าไปสอนนี้จะสร้างความเป็นไปได้ยังไงให้สร้างร้านอาหารไทยจากเมืองไทยสำหรับการทำงานวิจัยวันนี้เพื่อที่จะข้อมูลจากปัจจุบันนะคะย้อนกลับไปหาอดีตเพื่อที่เราจะสร้างสิ่งใหม่ๆในอนาคตที่เกี่ยวกับระยองเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราทำกันนะคะของกินอะคาเดมี่นะคะสถาบันกินนะคะที่ตอนนี้เราตั้งสถาบันกินขึ้นมาเพื่อที่จะทำงานวิจัยนะคะศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารไทยวิถีชีวิตอาหารไทยในแต่ละจังหวัดนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็เอาเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดวัตถุดิบอาหารเนี่ยแต่ละจังหวัดเอาไปเป็นต้นแบบหรือเป็นร้านอาหารที่เราจะต้องการที่จะครีเอทร้านอาหารในแต่ละจังหวัดออกมาเพื่อไปเปิดในต่างประเทศนะคะวันนี้เราจะเริ่มครั้งแรกของโครงการนี้โดยที่เรามาเจาะที่จังหวัดระยองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าระยองเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะจริงๆวัฒนธรรมการกินถ้าเรามองแทบจะคล้ายๆกันแต่มีความต่างนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเรามองว่าวันนี้สิ่งที่เราจะเจาะลึกสำหรับความเป็นระยองเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นไปที่วัตถุดิบนะคะวัตถุดิบอะไรที่มันเป็นเครื่องปรุงรสนะคะรสชาติอาหารมีความแตกต่างอะไรบ้างเผ็ดจากระยองเป็นแบบไหนหรือความหอมจากวัตถุดิบในพื้นถิ่นอื่นไม่มีอะไรบ้างนะคะเป็นของโบราณที่คนจากอดีตนะคะอาจจะเป็นปู่ย่าตายายวันนี้จะเป็นลูกหลานที่เรียกว่าเป็นผู้ช่วยปู่ย่าตายายมาทำอาหารในปัจจุบันนะคะวันนี้เราเข้าไปศึกษาและไปพูดคุยกับเขาเราเห็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรภูมิปัญญาหรือมรดกนะคะทางสูตรอาหารแล้ววันนี้พอเราได้ชิมอาหารเราเห็นถึงความเป็นระยองมากๆเลยเราเห็นคุณค่าของรสชาติอาหารที่ระยองแตกต่างจากจันทบุรีแตกต่างจากชลบุรีแตกต่างจากตราดนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นระยองมันจะทำให้เราเห็นถึงตัวตนนะคะแล้วก็ความเป็นตะวันออกแต่ว่าระยองก็จะมีความชัดในแต่ละจังหวัดนะคะวันนี้เรามาที่นี่กินอะคาเดมี่พยายามที่จะเข้ามาศึกษาแล้วหาอัตลักษณ์ของความต่างในแต่ละจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละคนหน้าก็ไม่เหมือนกันแต่ละจังหวัดอาหารก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มาพูดและเราไม่มาเจาะลึกเราก็จะมองเห็นเป็นอาหารตะวันออกอาหารไทยมันก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีความลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กินอะคาเดมี่เข้ามาทำงานตรงนี้เพื่อที่จะมาทำงานแล้วเก็บอัตลักษณ์พิเศษนะคะแล้วก็ยังเล่าถึงประวัตินะคะเพราะว่าอาหารแต่ละตัววัตถุดิบแต่ละตัวมีที่มาที่ไปแล้วเราพยายามทำให้คนรุ่นปัจจุบันหรือคนรุ่นใหม่หรือคนต่างชาติได้เห็นถึงที่มาที่ไปของรสชาติอาหารเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคุณค่าและเราจะเห็นสำคัญที่สุดคือเราจะเห็นวิถีชีวิตของคนระยองสนุนและเห็นด้วยก็เลยคิดว่าจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนสอนนักเรียนสอนคนจีนให้รู้จักเปิดร้านอาหารไทยในประเทศจีนซึ่งเราจะใช้ฐานของทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการสอนคนเพื่อให้เข้ามารองรับในสร้างของจังหวัดระยองนะคะเราอยากจะทำงานวิจัยโดยการที่เราเจาะเข้าไปในพื้นที่นะคะแต่อยู่ที่หน้านิคมพัฒนาจะเป็นยังไงในการที่จะทำให้สร้างความแตกต่างและความภูมิใจยังไงให้ขอบคุณทั้งคุณหน่อยกับคุณครูเล็กนะคะความเป็นตัวตนของท่านชอบเบิร์ดแต่พวกยำมันก็มีทั้งยำทะเลยำทะเลปลาความเป็นพื้นบ้านนะคะเป็นคนชอบทานอาหารที่บ้านมากจะไม่ไปทานที่ระยองมีกับที่อื่นมีเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยและเพื่อที่ให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีจากวันนี้เราจะไปแตกต่างได้ยังไงแล้วจากการที่เราแตกต่างแล้วใน10ปี20ปีข้างหน้าเราสามารถที่จะย้อนรอยกลับมาที่ตัวต้นเนิ่มกำเนิดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราสร้างไม่ได้มาลอยๆมันมาจากต้นกำเนิด
ที่มันมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นการย้อนรอยกลับไปที่ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานวิจัยวันนี้เพื่อที่จะหาข้อมูลจากปัจจุบันนะคะย้อนกลับไปหาอดีตเพื่อที่เราจะสร้างสิ่งใหม่ๆในอนาคตที่เกี่ยวกับระยองเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราทำงานวันนี้แนะนำให้คนจีนรู้จักอาหารกินอาหารไทยนะคะก็เขาบอกว่าอาหารจีนจะมี8อรหันต์วันนี้อาหารไทยเป็นองค์ที่9นะคะวันนี้เราแทรกแซงแล้วสามารถเฉยๆไม่ได้เราจะได้ตอนนี้เราพร้อมแล้วเราที่จะเอาอาหารไทยบุกเข้าไปในประเทศจีนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในร้านในอาหารจีนได้เลยนะคะ